วัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวมอเตอร์ทามิยานะครับรุ่น Power Dash มอเตอร์นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับตัวสเปคตัวนี้นะครับผมนะครับจะมีรอบอยู่ที่ 19,900 รอบถึง 23,600 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีท้องเนี่ยที่ 0.5 ถึง 2 นิวตันเมตรนะครับกินกระแสไฟหรือว่ากินแอมป์นะอยู่ที่ 2.5 ถึง 3.3 นะกินเยอะพอสมควรนะครับแต่ตัวนี้จะแรงกว่ามอเตอร์ที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับผมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะลองเทสในมอเตอร์เดิมให้ดูก่อนนะอันนี้มอเตอร์เดิมติดรถมานะพี่นะครับเดี๋ยวใส่รถคันนี้นะแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกับมอเตอร์ตัวนี้ให้ดูรอบนึงด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเป็นไงนี่มอเตอร์เดิมนะมอเตอร์เดิมครับต้นเดิมก็วิ่งดีนะแต่รถผมมันหนักนิดนึงนะมันก็จะขึ้นทางเนินลำบากนิดนึงนะครับผมนี่นะทางตรงนี้มันจะช้านิดนึงนะเพราะมันมีเบรกด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปลองเทสที่ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันวิ่งพอใช้ได้อยู่นะมอเตอร์เดิมนะเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะไม่รู้รถผมจะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้ลายรางรถผมก็วิ่งหลุดนะครับผมนะเดี๋ยวไปลองกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังดูนะครับตัวนี้รู้สึกถึงแบบคือล่อมันจัดกว่าในส่วนของตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีแดงนะครับขึ้นมาเลยนะแต่ว่าไม่รู้รถของเจ้าอยู่นะเดี๋ยวต้องไปลองเทสกันดูครับโอเคเดี๋ยวไปเทสกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับผมไม่รู้จะรอดหรอนะจะรอดจะหลุดไหมวิ่งดีนะครับวิ่งดีรอดไหมรอดเปล่าเอายังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะครับขึ้นเนินแล้วช้านะเบรกต่ำไปนิดนะครับครับก็วิ่งดีนะกว่ามอเตอร์เดิมนะครับที่ติดมากับรถนะวิ่งดีกว่าตัวนี้นะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Power Dash นะครับมอเตอร์นะครับแรงอยู่นะแรงขึ้นมากว่ามอเตอร์แดงนิดนึงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็เผื่อว่าพี่ๆคนไหนเนี่ยมาอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนนะถ้าเอามอเตอร์ Power Dash นะครับไปใส่กับรถเดิมๆเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ตัวของเบอร์ชัวร์นะเขาจะเขียนไว้เลยนะว่ามอเตอร์พวกนี้เหมาะสำหรับรถที่ตกแต่งแล้วเท่านั้นนะครับถ้ารถเดิมๆนะอาจจะบินได้นะครับเอาไม่อยู่นะครับผมนะครับก็ต้องมีตุ้มห่วงมีอะไรมีโรลเลอร์มีเบรกมีอะไรให้ครบนะครับก็จะวิ่งดีนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับผมนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นต่อนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย